ดาแห่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องนี้ค่ะก็กลับมาเจอกันนะคะในช่วงของวันพฤหัสที่13พฤศจิกายนนั่นเองนะคะแอดก็ส่งความสุขไปยังทุกพื้นที่เหมือนเดิมนะคะที่ติดตามรับชมช่องนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆความห่วงใยด้วยนะคะสำหรับในช่วงของอากาศเย็นๆแบบนี้ค่ะแอดเองก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะคะและแล้วค่ะการรอคอยของเราก็สิ้นสุดลงนะคะเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลา 17:59 ค่ะเสี่ยวจ้านก็อัปเดตแอคเคาท์เว้ยป๋อแล้วเป็นอะไรที่แบบช็อกมากค่ะดีใจมากๆเลยนะคะคือแอดกำลังตัดคลิปอยู่นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่เว้ยป๋อค่ะไปเสิร์ชหารูปของพุ่งกับซีรีส์เรื่อง Being a Hero นะคะแอดต้องขอบคุณสำหรับพุ่งกับเรื่อง Being a Hero นะคะแอดเสิร์ชชื่อพุ่งกับ Being a Hero ค่ะแอดก็เลยเห็นแถบเมนูเทรนด์นะคะมีชื่อของเซียวจ้านตกใจมากเลยค่ะก็คลิกเข้าไปดูนะคะโอ้โหเซียวจ้านอัปเดตแอคเคาท์เว้ยป๋อแล้วค่ะดีใจสุดๆไปเลยนะคะพร้อมกับภาพเซลฟี่ของเซียวจ้านนะคะเซียวจ้านก็มีข้อความถามด้วยนะคะว่าการเซลฟี่ของผมนั้นพัฒนาขึ้นหรือยังไม่ใช่แค่พัฒนานะคะเพราะว่าการเซลฟี่ของเซียวจ้านสำหรับแอดนะคะก็น่ารักก็ดูหล่อตลอดมานะคะครั้งนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันค่ะมันเป็นของขวัญให้กับปีเตอร์แพนจริงๆนะคะสำหรับวันที่เหนื่อยล้าค่ะเราทั้งรอคอยเซียวจ้านด้วยทำงานหนักด้วยนะคะภาระสารพัดอย่างเลยแบบนี้นะคะพอเซียวจ้านนะคะอัปเดตแอคเคาท์เว่ยบอริสนะคะมาทำให้เรารู้สึกโล่งอกมากๆเลยนะคะซึ่งก่อนนั้นเราก็ห่วงเซียวจ้านมากๆเลยนะคะว่าเซียวจ้านจะเป็นยังไงจะทำอะไรอยู่อะไรแบบนี้นะคะพอเห็นเซียวจ้านเซลฟี่ค่ะมันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกนะคะมันโล่งใจมากๆเลยนะคะก็คือ1ชั่วโมงผ่านไปค่ะที่เซียวจ้านอัปเดตแอคเคาท์เว่ยป๋อนะคะด้วยการเซลฟี่ค่ะชื่อของเซียวจ้านค่ะเซียวจ้านเซลฟี่กับแฮชแท็กนี้นะคะอยู่อันดับที่1บนฮอตเซิร์ชของเว่ยป๋อทันทีเลยค่ะต้องขอบคุณเซียวจ้านมากจริงๆนะคะสำหรับภาพเหล่านี้นะคะเป็นของขวัญของพวกเราจริงๆค่ะตอนนี้ดูเทรนด์ที่จีนกันบ้างนะคะวันนี้ช่วงเช้าตรู่ค่ะแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเซียวจ้านนะคะได้เห็นดวงดาวได้เห็นพระจันทร์แบบนี้หรือเปล่าค่ะเพราะว่าที่จีนนะคะเป็นที่ฮือฮากันมากเลยค่ะทางด้านของ People Daily นะคะก็มีโพสต์เลยนะคะว่าเช้าวันที่13พฤศจิกายนเป็นปรากฏการณ์ที่สวยงามของดวงจันทร์ใหม่กอดดวงจันทร์เก่าอะไรประมาณนี้ค่ะและปรากฏการณ์โรแมนติกของดาวศุกร์ร่วมกับดวงจันทร์นะคะปรากฏขึ้นที่ระดับความสูงต่ำทางตะวันออกเฉียงใต้ของปักกิ่งค่ะก็มีแฮชแท็กว่าปักกิ่งท้องฟ้าโรแมนติกนะคะแอดก็หวังค่ะว่าเซียวจ้านจะได้ดูท้องฟ้าช่วงเช้าตรู่ของวันนี้นะคะซึ่งมันสวยมากจริงๆนะคะแล้วก็สำหรับสปอนเซอร์ของเซียวจ้านเองนะคะในช่วงของเทศกาล Double Eleven นะคะก็มีการรายงานยอดขายกันด้วยนะคะสอบทางด้านของเจนกัวลี่ค่ะนมพืชราสเบอร์รี่กล่องสีชมพูนะคะก็จัดอยู่ในหมวดสินค้าประเภท Single Product นะคะที่มียอดขายเกิน10ล้านหยวนนะคะนมพืชซากุระขวดสีฟ้ากล่องรูปเซียวจ้านค่ะมียอดขายเป็นอันดับที่1ประเภทสินค้าใหม่และสินค้าพรีเซลค่ะสุดยอดจริงๆนะคะดีใจกับเซียวจ้านด้วยค่ะและสินค้าอื่นค่ะอย่างเช่นเบียร์นะคะขายดีมากๆเลยนะคะสำหรับเบียร์บัดไวเซอร์ค่ะยอดขายถล่มทลายจริงๆนะคะแล้วก็สินค้าที่เซียวจ้านนะคะเป็นแบรนด์สปอคเกอร์เพอร์ซันค่ะในช่วงวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตนะคะรัวๆกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นโรสโอลี่นะคะกับภาพเซียวจ้านภาพนี้ค่ะหล่อมากจริงๆนะคะรวมถึงเบียร์บัดไวเซอร์กันด้วยค่ะรวมถึงไก่เซียวจ้ากันด้วยนะคะยอดขายก็ถล่มทลายกันไปค่ะทุกๆแบรนด์ที่เซียวจ้านเป็นสปอคเกอร์เพอร์ซันด้วยนะคะเราไปดูความฮอตของเซียวจ้านที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะคะตอนนี้เรียกว่าผลงานเซียวจ้านนั้นถูกขนไปออนแอร์ที่ญี่ปุ่นกันเยอะมากจริงๆนะคะทางด้านของราคูเทน TV Asian Drama Premium Channel นะคะเขาก็นำซีรีส์ฮ่องเต้ที่รักไปออนแอร์ด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะผลงานของเซียวจ้านที่ถูกนำไปฉายที่ญี่ปุ่นก็มีหลายเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะอย่างที่เราทราบกันละค่ะปรมาจารย์ลัทธิมานค่ะหานทัชดาวฟ้าปริศนายุทธจักรนะคะฮ่องเต้ที่รักค่ะ
รวมถึงกระบี่เทพสังหารอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าไปฉายที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะแอบก็ปลื้มใจแทนเซียวจ้านจริงๆนะคะที่ผลงานนั้นออกไปสู่สายตาชาวโลกมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นค่ะไปทางหน้าวีทีวีไทยแลนด์กันบ้างนะคะเมื่อวานก็มีทวีตภาพเซียวจ้านภาพนี้ด้วยนะคะถังซานนั่นเองค่ะพร้อมกับข้อความนะคะที่บอกว่าถึงดับเบิลอีเลเว่นจะทำให้คุณหมดเงินแต่รักของผมที่มีให้คุณไม่มีวันหมดใจถึงแม้ว่าเซียวจ้านจะไม่ได้กล่าวนะคะแต่ว่าเราก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะสำหรับภาพเซียวจ้านภาพนี้ค่ะขอบคุณ VTV ด้วยนะคะเราก็รอคอยถังซานจะมาค่ะปีหน้านะคะปี2021นะคะรอด้วยกันค่ะแล้วก็มาที่หวังอี้ป๋อกันนะคะสำหรับณเวลาที่แอดอัดเสียงอยู่นี้ค่ะ 12:00 น.กับอีก 39 นาทีนะคะแอคเคาท์ไว้ป๋อของหวังอี้ป๋อค่ะยังไม่มีการอัปเดตอะไรนะคะส่วนทางด้านของ Being a Hero Official ค่ะในช่วงวันที่11ที่ผ่านมานะคะก็มีการปล่อยเทรลเลอร์นะคะปล่อยตัวอย่างล่าสุดออกมาด้วยค่ะมันก็ยิ่งทำให้เราอยากจะดูซีรีส์เรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะแอดเห็นมุมกล้องแล้วชอบมากๆเลยค่ะจะต้องไปเช็คดูโปรไฟล์ทีมงานนะคะว่าใครเป็นโปรดิวเซอร์เรื่องนี้ค่ะใครเป็นผู้กับใครเป็นคนเขียนบทนะคะพอได้เห็นแล้วถึงกับทึ่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนเขียนบทซีรีส์เรื่องนี้เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็สวยด้วยค่ะส่วนผู้กับนะคะคือคุณฝูตงหวีค่ะท่านเป็นผู้กับมือรางวัลนะคะรางวัลผู้กับยอดเยี่ยมนั้นคว้ามาแล้วค่ะจาก China Movie Channel Media Award นะคะในช่วงปี2014ค่ะกับหนังเรื่อง Tibet Sky นะคะก็อย่างที่เราเห็นในคลิปค่ะภาพยนตร์นี้ถ่ายทำที่ทิเบตนะคะและนักแสดงทุกคนเป็นชาวทิเบตค่ะแล้วส่วนนักแสดงบางท่านนะคะก็เรียนจบที่เซี่ยงไฮ้เทเตอร์อะคาเดมีกันด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเข้าฉายในช่วงปี2014เดือนเมษายนที่แรกคือที่เซี่ยงไฮ้นั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวของชาวทิเบตค่ะแอบจะหาเวลาที่จะดูหนังเรื่องนี้ให้ได้เลยนะคะแล้วก็ในงานเดียวกันนะคะหนังเรื่อง Tibet Sky ค่ะก็กวาดรางวัลไปเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพยอดเยี่ยมค่ะผู้กำกับยอดเยี่ยมนะคะบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะนักแสดงสมทบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมนะคะนักแสดงหน้าใหม่ชายยอดเยี่ยมค่ะและนักแสดงหน้าใหม่หญิงยอดเยี่ยมนะคะกวาดรางวัลไปเพียบเลยค่ะในช่วงปี2014นะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Tibet Sky ซึ่งกำกับโดยผู้กำกับฝูตงหวีนะคะผู้กำกับซีรีส์เรื่อง Being a Hero ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็หายห่วงกันได้เลยค่ะสำหรับเรื่องของคุณภาพซีรีส์เรื่องนี้นะคะผู้กำกับก็มือรางวัลการันตีเลยค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะสำหรับการติดตามรับชมรายการจากช่องกูซูแลนนั่นเองนะคะวันนี้แอดก็มาอัปเดตข่าวสั้นๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแอดรักทุกคนมากๆค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทั้งสุขภาพจิตใจค่ะแล้วก็สุขภาพ